ทีนี้ปรากฏว่ามีรุ้งกินน้ำนั่นไงนั่นไงรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลยโอ้เป็นสัญญาณดีฟ้าหลังฝนสว่างสดใสมันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่ารุ้งกินน้ำแหมจะมาชักใบให้เรือเสียอะไรคุณเมียวรุ้งกินน้ำหรือเปล่าก็หลังฝนตกมันก็ต้องเกิดรุ้งได้เป็นเรื่องปกติฟ้าหลังฝนสว่างสดใสสวยงามดังสายรุ้งอ่ะแล้วลูกเห็บอ่ะดีลูกเห็บไม่ตกลูกเห็บนี่ตกใกล้ๆเลยนะลูกเห็บนี่จะถือว่าอะไรเกิดลูกเห็บการเมืองลูกเห็บตกดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่กรรมครับคิดไม่ดีทำไม่ดีแบบเดิมๆไม่ใช่ฟ้าหลังฝนฟ้าจะผ่ากลางรุ่นซัมมิตกรีวอลเล่ก็คือบ้านของเจ๊แดงกับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์วันนี้ก็เปิดบ้านนะคะให้บรรดาส.ส.รัฐมนตรีนักการเมืองแล้วก็ประชาชนรดน้ำดำหัวค่ะโอ้แต่งตัวกันสวยมากเลยใช่ค่ะไปเนี่ยกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณทักษิณไปด้วยมีกลองสะบัดชัยอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่หมู่บ้านกรีนสมิธบ้านเจ๊แดงไงโอ้นี่งานนี้เลยเหรอนี่จัดใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยจัดใหญ่มีเครื่องบายสีมีกลองสะบัดชัยเขามีชื่องานด้วยมีชื่องานด้วยก็คือสะเกล้าดำหัวประเพณีปีใหม่เมืองโอ้นี่จัดใหญ่เลยอ่ะใช่ค่ะมีฝนตกมาด้วยนะตอนจัดอ่ะนี่ค่ะวันนี้มีทั้งส.ส.รัฐมนตรีข้าราชการเขาเรียกว่าไปเช็คชื่อใช่ไหมมารดน้ำดำหัวก็ดีไงท่านรัฐมนตรีชยาเนี่ยค่ะไปกันหลายคนนะคะรัฐมนตรีก็อย่างเช่นมีคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรี DES ครับคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะคะรองประธานสภาคนที่2 อาจารย์ชูศักดิ์สุรินินนะคะคุณพิชิตชื่นบานก็ไปด้วยคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับและที่ไม่พลาดนี่คุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปด้วยมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ไปตั้งแต่เมื่อวานไงใช่ค่ะใช่ไหมวันนี้ก็มารถดำดำหัวมาหมดคุณหมอชลน่านก็มาคุณพวงเพชรก็มานะคะสสมามีคนสังเกตว่าคุณมดดำคชาภาเนี่ยมาด้วยนะอ๋อเหรอไม่ได้เป็นสสแต่ว่ามาร่วมรถน้ำคุณทักษิณด้วยแล้วก็ทันทีที่คุณทักษิณมาปุ๊บมีขบวนแห่รถน้ำนะคะเดี๋ยวแถบออกนิดนึงฮะก็เห็นป้ายจะได้อ่านป้ายออกฮะจัดใหญ่จัดเต็มเลยค่ะนี่นี่นี่รถดำดำหัวนะคุณทักษิณเนี่ยนั่งกลางเลยนะแล้วก็เอาเวียนมามารถน้ำนี่ค่ะบ้านใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่สิเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ของแท้เลยแหละค่ะนี่คุณทักษิณมาก็รับพวงมาลงพวงมาลัยจากชาวบ้านนะคะครับวันนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะกล่าวกับคนที่มาร่วมงานว่ายุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลเดี๋ยวดิจิตอลวอลเล็ตก็มาแล้วนะหลายคนเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนะครับก็วันนี้ก็หลายคนมาจับตัวผมแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นตัวเป็นแก๊สตอนที่ผมงงเหมือนกันว่าเอ๊ะผมเป็นตัวเป็นแก๊สอะไรเนี่ยขอขอบคุณรัฐมนตรีส.ส.แล้วก็นายกของเพื่อนพี่ๆน้องๆที่วันนี้มาลดน้ำน้ำหัวกันแต่มันมาทั่วถึงถือว่าเขาได้หันหน้าตาได้ยินเสียงกันก็เป็นการลดน้ำน้ำหัวทั้งชื่นใจแล้วค่ะทั้งอาการแล้วก็ขอบคุณผู้นักการเมืองท้องถิ่นทั้งหลายเนาะมีอบต.มาหลายคนครับแล้วก็สอดจ้องได้ได้ดีใจครับมันไม่ได้อู้เงินแล้วเนี่ยอู้ค่าจ้างแล้วแต่ว่าขอคือพี่น้องทุกคนว่าไม่ได้ใจจากผมว่าผมมีใจที่เคารพรักพี่น้องแล้วก็ตอนเกิดเมืองนอนวันนี้ได้มีโอกาสมาอวยพรถึงพี่น้องวันนี้มันอวยพรได้แล้วพอเท่าพอแล้ว75แล้วเนาะมันก็พออวยพรได้เพราะคนส่วนใหญ่ในนี้มันอ่อนกว่าผมแล้วนะมีแก่กว่าผมไปกี่คนนะเขาจะมีกำลังกายด้วยกันต่อสู้ชีวิตและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและขอให้ทุกคนมีโชคมีใจแล้วผมเองก็มั่นใจว่ารัฐบาลและผม
มเองก็จะพยายามแนะนำสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาที่บ้านเมืองนะครับเชื่อว่าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วในปีนี้ผมว่าปีนี้หันหน้าหันหลังปีหน้านี่จะเป็นปีรุ่งเรืองเขารัฐบาลใจงบไม่ได้ใจงบแคบใจงบแบบงบประจำงบลงทุนยังไม่ได้เจอแต่ผมว่าหลังจากกลางปีที่เป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองเราจะดีขึ้นเพราะผมไปไหนเนี่ยเห็นห้างค้าปิดเห็นความแห้งแล้งเห็นอย่างเนี้ยผมเป็นดูประชาชนผมเป็นดูประชาชนนะแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่อดีตนายกคนหนึ่งที่ยังรักบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองก็จะช่วยมาช่วยกันก็อยากจะขอคือพี่น้องมีกำลังใจว่าประเมินแล้วครับทุกอย่างจะปิดมาเหมือนเดิมนะครับก็ขอคือกำลังใจทุกคนนะครับมีความสุขทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณเรื่องนี้ครับที่เข้าใจกันเนาะหายลอย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 นี่เป็นการให้พรปีใหม่ไทยนะฮะจากอดีตนายกทักษิณซึ่งก็จะเห็นบรรยากาศว่ามีคนเข้าไปอวยพรเข้าไปรดน้ำดำหัวนี่จำนวนมากก็คือคนที่ยังรักเคารพคุณทักษิณอยู่นะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนี่ก็เยอะนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มากรวมไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่คุณทักษิณพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเริ่มใช้งบได้แล้วที่ผ่านมาอาจจะอิดหน่อยอิดเนี่ยแปลว่าอะไรอิดเนี่ยแปลว่าเหนื่อยเป็นภาษาเหนือเจ้าตัวก็ออกตัวว่าเนี่ยอู้กำเมืองเนอะนะอันนี้คือบรรยากาศวันนี้ทีนี้ปรากฏว่าขณะที่คณะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ใต้ศาลานะฮะวันนี้ฮะปรากฏว่าหลังฝนตกเกิดอะไรขึ้นฮะหลังฝนตกเนี่ยมีรุ้งกินน้ำอ๋อนั่นไงนั่นไงรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลยโอ้เป็นสัญญาณดีฟ้าหลังฝนสว่างสดใสเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่ารุ้งกินน้ำ แหมจะมาชักใบให้เรือเสียอะไรคุณเมียวรุ้งกินน้ำหรือเปล่าก็หลังฝนตกมันก็ต้องเกิดรุ้งได้เป็นเรื่องปกติรุ้งกินน้ำก็เขาบอกอยู่ว่าเป็นสัญญาณดีฟ้าหลังฝนสว่างสดใสสวยงามดังสายรุ้งค่ะนะแล้วลูกเห็บอ่ะดีลูกเห็บไม่ตกลูกเห็บนี่ตกใกล้ๆเลยนะลูกเห็บนี่จะถือว่าอะไรเกิดลูกเห็บปั้นน้ำเป็นตัวการเมืองปั้นน้ำเป็นตัวลูกเห็บตกได้ไหมทั้งนั้นอ่ะได้ตกเยอะด้วยเออนะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่กรรมครับคุณทักษิณครับมันอยู่ที่กรรมคือการกระทำในปัจจุบันถ้าคิดดีทำดีแน่นอนผลมันก็จะออกมาดีแต่คิดไม่ดีทำไม่ดีแบบเดิมๆมันก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปรากฏการณ์ไม่ใช่ฟ้าหลังฝนเนี่ยฟ้าจะผ่ากลางฤดูหนาวอ่ะถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นการไปเยือนบ้านเกิดตอนนี้เป็นนักโทษอยู่แล้วได้รับการพักโทษให้อยู่บ้านจันทร์สองล่าแต่ขออนุญาตเดินทางกลับไปร่วมงานปีใหม่ก็ได้รับอนุญาตส่วนการเมืองหลังจากนี้จะมีการปรับครม.หรือเปล่าคุณรู้สึกก็ไฟเขียวแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วใครจะอยู่ตำแหน่งแห่งหนไหนเราเลยเห็นรัฐมนตรีมาเยอะไงแต่ไปเยอะมากเลยนะวันก่อนเนี่ยคุณทักษิณถึงบอกเอ๊เกิน16คนหรือเปล่านะครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมเอ้าองค์มันเปิดประชุมครม.ได้นะเนี่ยนะเขาแต่ผมเปิดไม่ได้ผมไม่ใช่นายกนั่นแน่แล้วผมไม่ใช่ที่ปรึกษาด้วยผมตอนนี้มีตำแหน่งกินอยู่แล้วค่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยนี่ก็คือจะถือว่ารัฐมนตรีมาเยอะมากส่วนสงกรานต์ปีหน้าเดี๋ยวยิ่งลักษณ์อาจจะได้กลับมาเล่นสงกรานต์ด้วยนะอันนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมถ้าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็กลับมาได้แต่ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายถ้ากลับมาแบบไม่รับโทษก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ